คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะ Inside Society ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอยู่กับชาวนัทฟาร์มนะคะแต่ว่าฟาร์มนี้มีความพิเศษอย่างไรติดตามได้ใน Inside Society บายบายไฮไฮไฮบายบายหายไปแล้วล่ะตายแล้วนี่ขี่มาคนเดียวตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยบ้านใครอ่ะที่ไหนอ่ะพี่ๆค่ะอุ๊ยอยู่กันเป็นครอบครัวเลยนะคะแล้วหนูคือใครอ่ะคะที่นี่ที่ไหนคะพี่ชาวนัทฟาร์มครับฟาร์มม้าแล้วที่ที่นี่จะพาหนูไปดูนี่ประมาณกี่ไร่คะ40ไร่ครับก็พร้อมนะ40ไร่เนาะโอ้โห40ไร่นะคะคุณผู้ชมค่ะทำไมถึงทำฟาร์มนี้ขึ้นมาคะจริงๆแล้วมันก็เริ่มจากต้องการหาที่เลี้ยงม้าแค่นั้นเองเพราะว่าเมื่อก่อนมีม้าแล้วก็ซื้อให้ลูกๆเนี่ยขี่มี3ตัวในส่วนพื้นที่ตรงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะให้คุณผู้ชมได้มาร่วมสนุกกันนอกจากขี่ม้าแล้วจะมีเรื่องของรถ ATV รถม้านะครับแล้วก็ลอยน้ำในแม่น้ำนะครับซึ่งสนุกมากก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่นเราเองเนี่ยก็มีเรื่องของการปลูกข้าวนะเราปลูกข้าวกินกันเองเนี่ยเรามีเครื่องสีข้าวมีอะไรทุกอย่างครบหมดนะครับแล้วก็มีพวกผักสวนครัวอะไรพวกเนี้ยคือทุกอย่างพอเพียงคุณผู้ชมก็อยากจะมาเที่ยวแบบว่าใช้ชีวิตแบบ slow life นะคะอยู่กับธรรมชาติแต่ว่าตรงนี้นะคะเป็นแค่พาร์ทส่วนหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปอยู่กับม้ากันอันนี้ก็อยู่ในส่วนของตรงไหนเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้เป็นโซนที่เราจะทำเป็นคอกม้าเลี้ยงม้านะครับซึ่งก็จะมีแยกเป็นส่วนๆก็คือส่วนของม้าที่ใช้สำหรับขี่ม้าที่ใช้สำหรับเป็นแม่พันธุ์พ่อม้าแล้วก็ลูกม้าลูกม้าแต่ว่าที่นี่นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมมาพักผ่อนที่นี่หรือว่าอยากจะไปเช้าเย็นกลับนะคะตรงฟาร์มนี้อยู่บริเวณตรงจุดไหนอะคะอยู่ตำบลวังด้งอำเภอเมืองกาญจนบุรีง่ายๆครับติดกับไมด้ารีสอร์ทครับการที่บอกอย่างนี้นะคะเพราะว่ากิจกรรมที่นี่แน่นมากเกี่ยวกับหมาไม่ว่าจะเป็น ก็มีขี่ม้านะฮะถ้าใครสนใจอยากจะเลี้ยงม้าก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเราฝึกสอนขี่ม้าตั้งแต่ยังไม่เป็นนะฮะเด็กๆเราก็มีแคมป์เยาวชนนะครับสำหรับขี่ม้านะครับมาพักที่นี่ได้นะฮะจะมีครูฝึกสอนทั้งครูผู้หญิงและครูผู้ชายนะครับเราจะแยกเลยแล้วก็ให้สอนเด็กเล็กๆนะครับเป็นคอร์สเลยนะฮะจนกระทั่งขี่เป็นในระยะเวลา10วันเนี่ยเราเชื่อว่าขี่เป็นมากนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะสอนเด็กๆนะให้รู้จักกิจกรรมต่างๆในฟาร์มว่าเราทำอะไรบ้างตั้งแต่เช้าขึ้นมาเก็บคอกม้านะฮะให้อาหารม้าปล่อยม้าอาบน้ำม้าแปรงขนให้ม้าต้องม้าอะไรกันเนี่ยอันนี้เป็นม้าแคระลืมบอกไปว่าเราก็มีอีกสายพันธุ์นึงเป็นม้าแคระนะครับอันนี้เนี่ยก็เลี้ยงไว้สวยงามขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้นะครับนี่ไงฮะลองดูอ้าวไม่ใช่กินเองตลอดอีกแล้วอ่ะหุยคิดว่าจะได้ขี่ม้านอนดีๆแล้วโอ้ยทำงานเลยคุณผู้ชมเห็นไหมที่ปูนขี่ม้าไปอ่ะ
ม้าเขาบาดเจ็บเลยอ่ะล้อเล่นไม่เป็นอะไรหรอกแต่ก็แค่คิดว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบ slow life นะคะก็เลยก็จะขอเขาทำงานที่นี่แหละค่ะแล้วก็นอนต่ออีกหนึ่งคืนนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดสนใจนะคะอยากจะมาใช้ชีวิตแบบ slow life happy family นะคะนี่ค่ะเรามีรายละเอียดอยู่ทางด้านล่างนี้เลยค่ะ inside society วันนี้นะคะปูนขอลาไปทำงานก่อนเนาะก็เบื่อไม่ทำงานแล้วแต่ว่าบิสโซสตี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปไหนก็ไปเลยนี่ก็ทำงานใช้นี่